นี้เราจะพามาเที่ยวกันที่แกรนด์แคนยอนในแอริโซนาสหรัฐอเมริกานะคะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตระดับโลกเลยนะคะแล้วมันเกิดมาได้ยังไงนะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเกิดมาตั้งแต่ 70-80 ล้านปีแล้วนะคะตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยค่ะแม่น้ำจากโคโลราโดนะคะไหลผ่านที่ราบสูงลงมานะคะด้วยความแรงเร็วนะคะแล้วก็มีความเย็นนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกนะคะเกิดแผ่นดินไหวแต่แผ่นดินแตกออกมานะคะกลายเป็นแคนยอนแห่งนี้นะคะจุดชมวิวทิวทัศน์นะคะมีอยู่หลายจุดมากเลยนะคะถ้าใครอยากมาเนี่ยต้องศึกษามาให้ดีๆนะคะเพราะว่าแต่ละจุดเนี่ยห่างกันค่อนข้างไกลพอสมควรนะคะขับรถจากเหนือมาใต้อย่างเงี้ยนะคะ5ชั่วโมงเชียวนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราขับรถมาจากลาสเวกัสนะคะเพื่อจะมาที่เซาท์ริมค่ะเดี๋ยวไปชมภาพกันเลยค่ะค่ะขับรถมานะคะจนพระอาทิตย์ตกดินเลยนะคะขับรถทั้งวันเลยแต่ว่าดูทิวทัศน์สวยมากๆนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราเตรียมวางแผนว่าจะพักที่นี่คืนนึงก่อนนะคะก่อนที่จะขึ้นไปบนเซาท์ริมนะคะสำหรับที่พักนะคะตอนนี้เนี่ยพักอยู่ด้านล่างนะคะซึ่งห่างจากบนเขาเซาท์ริมเนี่ยประมาณ20นาทีค่ะก็ประหยัดเงินนิดนึงค่ะเพราะพักข้างบนนะคะราคาค่อนข้างสูงทีเดียวตัดสินใจกันว่าตีห้าเราจะตื่นขึ้นไปชมพระอาทิตย์ขึ้นกันค่ะแล้วก็พอไปถึงแล้วนะคะมีที่จอดรถนะคะอยู่ใกล้ๆนะคะแล้วก็สามารถเดินเข้าไปได้เลยนะคะจุดนี้เนี่ยเขานิยมพาครอบครัวมาเที่ยวนะคะลูกเด็กเล็กแดงคนแก่มาได้นะคะมีที่จอดรถสะดวกนะคะแล้วก็ทางค่อนข้างดีค่ะคนที่ชอบไฮกิ้งนะคะปีนเขานะคะอาจจะลองดูจุดอื่นนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเหมาะสำหรับครอบครัวค่ะเดินออกมาจากลานจอดรถนะคะก็จะเจอเอลค์นี่คือกวางชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นสัตว์ป่าค่ะเดินออกมาหากินพอดีเราก็ต้องเงียบๆหน่อยนะคะเดินกันเลี้ยงแถวกันไปนะคะอย่างเงียบๆตอนนี้นะคะมาถึงจุดชมวิวแล้วค่ะ Master Point นะคะสวยงามไหมคะที่นิยมมาเที่ยวกันนะคะจะเป็นช่วงซัมเมอร์นะคะแล้วก็เป็นเวลาเช้าค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าเป็นกลางคืนนะคะถ้าคุณรอพระอาทิตย์ตกนะคะกว่าจะลงไปถึงที่พักอีกนะคะขับรถลงเขาค่อนข้างอันตรายค่ะเพราะฉะนั้นมาตอนเช้าสวยมากๆนะคะอากาศในช่วงเช้าๆนะคะค่อนข้างเย็นนะคะเพราะฉะนั้นเราขออนุญาตแนะนำเรื่องการแต่งกายแล้วก็เซฟตี้นิดหนึ่งนะคะการเดินเนี่ยจะต้องเดินอยู่ในรั้วนะคะที่นี่มีคนตายเยอะเหมือนกันนะคะตกลงไปนะคะแล้วก็การใส่เสื้อผ้านะคะคือมันต้องใส่เป็นเลเยอร์นะคะเพราะว่าสายๆก็จะร้อนนะคะเช้าๆพอเดินไปก็ร้อนถอดออกได้นะคะสำหรับรองเท้านะคะกันลื่นดีที่สุดนะคะไฮกิ้งบูทหรือว่าพวกสเนคเกอร์สรองเท้าที่เราใส่วิ่งกันอย่างเงี้ยค่ะที่มันมีปุ่มกันลื่นนะคะจะดีมากๆค่ะที่นี่นะคะเขาจะมีจุดชัตเทิลบัสที่คอยรับคนแต่ละจุดแต่ละจุดนะคะแต่ถ้าใครมีกำลังวังชาเดินไปเนี่ยวิวทิวทัศน์จะสวยมากนะคะจะได้เจอสัตว์ป่านะคะเราลองเดินนะคะระหว่างทางเนี่ยก็เจอทั้งเอลค์ทั้งอีเกิลส์นะคะสำหรับคนที่อยากดูชัดๆเขาก็มีกล้องให้ดูด้วยค่ะห้องน้ำห้องท่านะคะก็มีให้แต่ละจุดนะคะเหมือนใครหิวนะคะเขาก็จะมีร้านอาหารให้ด้วยนะคะก็เ
พอใช้ได้ค่ะสำหรับวันนี้เรื่องเล่าจากต่างแดนนะคะขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณที่รับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด follow นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ